จักรวาลนี้คือเธอเธอคือความงดงามอันเฉิดฉายอันนี้จักรวาลตัวปลอมแต่จักรวาลตัวจริงรออยู่แล้วคุณผู้ชมคะเปิดเวทีบันเทิงไทยรัฐสวยๆต้อนรับคนสวยระดับจักรวาลค่ะน้องโอปอสุชาตาช่วงสีสวัสดีค่ะ2024และตำแหน่งใหม่ล่าสุดคือรองอันดับ3 Miss Universe 2024อีกหนึ่งตำแหน่งละกันนะคะเป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศขอเสียงหน่อยค่ะสวยไหมบอกเลยนะคะว่าพี่ติดตามตลอดหนูออกงานทุกวันเห็นบอกว่าแบบว่ากลับจากเม็กซิโกเนี่ยอยากจะทานอาหารไทยอยากจะจกส้มตำนะคะภาษาอีสานบอกไปจกส้มตำนั่นค่ะก็เลยถามว่าได้ทานบ้างหรือยังจ๊ะทานจะทุกวันเลยค่ะจริงเหรอ everyday เลยเหรอคะไม่ค่อยดีละคือมันเป็นอาหารแบบสาวไทยอะนะคะคือคิดว่าไปอยู่เม็กซิโกประมาณ3อาทิตย์กว่าแล้วเหมือนเราไปปรับกับอาหารที่นู่นปรับลำไส้มาแล้วแล้วพอมานี่มันก็เลยแบบต้องปรับอีกอยากรู้ว่าสวยระดับจักรวาลกินส้มตำแบบใดจ๊ะแบบว่าพริกเน็ตหรือว่าแบบยกส่วนอะไรเงี้ยปกติเลยค่ะแต่ปลาร้าเน้นๆก็จะดีเห็นไหมคนสวยเขากินปลาร้าขอเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวพอพูดเรื่องปลาร้าเดี๋ยว FC รอเสิร์ฟอีกแล้วนะรอเสิร์ฟอ่ะนิดนึงคุณผู้ชมไทยที่ทราบกันเนาะเวทีการประกวดผ่านไปแล้วบรรยากาศผ่านไปแล้วแต่มีหลายคนรวมไปถึงพี่ด้วยอาจจะยังมูฟออนเป็นวงกลมอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของผลการประกวดเขาก็ลุ้นเงาปอดีใจด้วยแหละส่วนหนึ่งแต่มันก็แบบนิดนึงใช่ใช่ส่วนตัวเรารู้สึกไงบ้างน้องปอก็ตอนแรกเนี่ยก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็สามารถไปไกลได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยมากกว่านั้นนะจริงจากใจเราอ่ะโอ้แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ติดใจอะไรกับผลการประกวดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราก็เคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการแล้วก็องค์กรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่เสียดายคือหนูอ่ะโฟกัสแค่เรื่องนี้คือเราไม่มีอะไรให้เสียดายคือพอแล้วไม่งั้นถ้ามันเสียดายมันจะคิดไปตลอดชีวิตเลยนะเป็นอะไรที่ใหญ่มากนี่ไงคนสวยแล้วไม่เซ็ตเขาก็สวยปรบมือเต็มที่แล้วผ่านแล้วก็ผ่านไปเนาะจริงแล้วที่สำคัญนะคะอย่างที่เราติดตามเวลาหนูตอบคำถามเนี่ยคือตอบแบบว่าชายเอาพูดภาษาชาวบ้านฉลาดมากเลยลูกใช่คือหนูไปออกรายการต่างๆมากมายโชว์ทัศนคติแบบเรื่องราวหลากหลายมากมายวันนี้บันเทิงไทยรัฐมาจะให้น้องถอดสูตรไม่ใช่ตัวเลขจะให้ดูอีกมุมนึงนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วนะว่าเป็นคนชอบทานส้มตำสาวโอปอสุชาตาคนนี้เป็นคนมีความแก่นเซียวแสนสนหรือจะลูกยังไงบังคาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะหล่อหนูเรียบร้อยนะคะเดี๋ยว 100% ของศิลปินดาราที่ทำแบบนี้ไม่เรียบร้อยค่ะลูกจะต้องมีมุมแบบแกนเซียวแสนสนคือเรื่องของเรื่องอันนี้นิดนึงไกลให้น้องเรื่องของการที่น้องไปประกวดเนี่ยโอปอสร้างตำนานสับใหม่ให้พี่กระเทยได้ตลอดเวลาจริงยังคำว่าเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟอะไรทุกวี่ทุกวันถามคุณผู้ชมก่อนแล้วก็ได้ติดตามไหมกระแสชีเสิร์ฟนี่ไงเสิร์ฟแนะนำตอนนี้มีเสื้อชีเสิร์ฟนะคะไปซื้อได้นะคะของเฉยมาจากไหนก่อนชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟคืออะไรไม่คือต้องขอบคุณพี่ปุ๊กอุ๊บค่ะผู้จัดการกองค่ะว่าพี่ปุ๊กอุ๊บไปไลฟ์กับทางตลกอ่ะพย้อนกลับไปดูแล้วแบบทำอะไรลงไปอ่ะแต่ก็อาร์กอ่ะใช่คือเราก็พี่อุ๊บก็เขาก็พากเสียงใช่ไหมคะเราก็มีหน้าที่เสิร์ฟตามคำภาคตามคำบอกเล่าไหนๆตัวจริงมาแบบนี้แล้วขอดูชีเสิร์ฟตรงนี้หรอ acting การเสิร์ฟของชีหน่อยเดี๋ยวนะมันต้องมี10-10ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเอาเสิร์ฟก่อนเริ่มก่อนเลยแล้วกันง่ายๆเสิร์ฟแบบนางงามฟาดบนเวทีกล้องจับน้องก็ปอเลยค่ะมาเลยค่ะนี่5 4 3 2เสิร์ฟแบบฟาดฟาดและฟาดฟาดและจิกมองฉันสิฉันสวยนะไปต่อไปต่อไปต่อค่ะขอเสิร์ฟแบบเปลี่ยนฟิลนิดนึงเป็นนางเอกตัวแม่เดินบนพรมแดงแฟลตระยิบระยับแซ่บปะจะสไลด์กับซุปเปอร์สตาร์เสิร์ฟแบบนางเอกแบบงงมากเลยค่ะขอรอบพี่ขอโทษค่ะเป็นเอกตัวแม่เดินบนพรมแดงเราเป็นซูเปอร์สตาร์แสงแฟลชกำลังสาดเข้ามาที่เราอุ๊ยแสบตาโอเค5
6 7 8ฝ่ายเสิร์ฟนางงามตัวแม่นางเอกตัวแม่สวยหวานกล้องไหนอะคะทางโน้นเหรอคะอุ้ยแสบตาขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะโน้ตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะโน้ตฟิกเชอร์ค่ะโน้ตฟิกเชอร์ทำไมมันเก๋อะเอาไปต่อไปต่อขออันนี้บ้างดีกว่าเสิร์ฟแบบ energy สดใสกระชากใจ FC 5 6 7 8ไปค่ะสดใสที่สุดเฟรนชี่เอาล่ะล่ะคือน้องบอกว่าพอบอกทำได้หมดแต่มงหนูจะหล่นขออีกอันนึงขออีกสักหนึ่งเสิร์ฟเสิร์ฟแบบสาวร็อกสตาร์เป็นแบบคนเท่ๆเราร้อยและเท่5 4 3 2ไปเกิดมาเท่เกิดมาคูลเกิดมาเท่เกิดมาคูลมองฉันสิโคตรเท่โคตรหล่อโคตรจ๊าบก็กล้องไม่ติดเลยนะเมื่อกี้เอ็นดูนางน่ารักเนาะเอ็นดูถูกต้องอ่ะเสิร์ฟเสร็จแล้วสิ่งนี้ค่ะ10 10 10 and 10 10 10 10นี่หักอธิบายยังไงคะคุณสาวก็เหมือนเดิมค่ะนั่งอยู่หลังกล้องทุกคนไปอยู่คนบิ้วคนบิ้วใช่เป็นคนบิ้วซึ่งความจริงแล้วคำพวกนี้มันก็เป็นคำที่เราพูดกันเองตั้งแต่ก่อนบินไปเม็กซิโกอยู่แล้วแต่เราแค่ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะอย่างชีเซอร์แบบเนี้ยก็คือพูดมาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่แค่พอไปหน้างานเราได้ไลฟ์แล้วเราได้พากย์ทั้งนางงามที่เป็นนางงามไทยอย่างโอปอแล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยก็ได้ที่มาที่ไปที่บอกไปก็สนานรอด้วยนะคะรอมากเลิศมากแล้วตอนไปเก็บตัวที่นู่นชุดเชิ้ตกี่กระเป๋ากี่ชุดน้องหอบไปเท่าไหร่ลูกกระเป๋า14ใบค่ะก็จะมีเสื้อผ้าน่าจะประมาณสักเกือบ100ชุดหรืออาจจะ100นิดๆค่ะแต่เต็มที่ใช่เพราะว่าพี่ถ่ายลุคบุ๊กประมาณ80แล้วอะเรามีที่ไม่ถ่ายด้วยแต่สวยจริงนะคะสวยจื้อแล้วก็ประทับใจมากค่ะแต่ว่าใดๆมาบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ต้องถามนิดนึงค่ะเรื่องมูดูดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วแฟนนางงามนี่เฮเลยนะคะที่แฟนนางงามเขากรี๊ดเลยค่ะเขาถูกเลขเพราะหนูอายุ21งา21งวดหน้านั้นไงรู้สึกไงคะเป็นเจ้าแม่โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะโอ้ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรทำชีวิตนี้เราก็คงไปสายนี้แหละค่ะเดี๋ยวนะชีก็ตอบเนี่ยเอ็นดูถ้าไม่มีอะไรทำในชีวิตนี้หนูไม่ทำแต่มันบังเอิญนะคะคืออย่างโอปอบอกกับแฟนคลับไปเพราะมีคนมาขอในไลฟ์เหมือนกันแล้วบอกเขาว่างวดนี้ไม่ให้นะเพราะเราขอไม่แบ่งบุญเพราะว่าเราต้องใช้ในการประกวดต่อรองใช่แล้วขอบอกว่าเดี๋ยวเจอกันงวดหน้า1ธันวาอะไรเงี้ยแล้วไม่แน่ใจ1ธันวาหรือเปล่าแต่ว่าคือมีแฟนคลับถูกด้วยเพราะว่าเลขที่ออกคือเป็นเลขวันเกิดแล้วก็เป็นเลขชั้นที่โอปออยู่ตายที่ไม่เสร็จคือถ้าไปสังเกตรูปใน IG อ่ะค่ะจะมีหลายรูปมากที่ถ่ายรูปหน้าลิปแล้วมันมีเลข21คือใบ้มาตลอดหรือทำไมหนูไม่มงเพราะว่าหนูใบ้แบบทางออกไม่หรอกน้องโอปอพูดแล้ว1ธันวาวันอาทิตย์นี้แล้วมันออกสลากก่อนได้มั้ยคะได้มั้ยคะเสิร์ฟหน่อยค่ะชีเสิร์ฟมันต้องมาเองอะค่ะอ๋อแล้วจะไปติดตามได้ไหมคะลูกตอนไหนเอ่ยก็อาจจะต้องดูว่าข้างหลังตอนนี้มีอะไรมีเลขมีอะไรแถวๆนี้มั้ยอะไรเอาเป็นว่าก็ติดตามเนาะใช่ค่ะติดตามน้องโอปอใบ้เลขหรอไม่ใช่ผลงานเนาะติดตามผลงานค่ะโอปอเสิร์ฟหน่อยค่ะว่าหนูจะมีผลงานต่อจากนี้อะไรกันบ้างแฟนๆบันเทิงไทยรัฐแม่ๆพี่ๆเขาจะได้เอ็นดูหนูเป็นดาราหรือยังได้ข่าวแววมานะก็ได้ไปสัมภาษณ์ดาราจากไหนคะหนูจะได้ไปหาก็แววเยอะอยู่แจ็คเกอรีนบอกมานี่สัมภาษณ์ดารามา 40,000 คนแล้วนะถ้าแบบว่าสัมภาษณ์โอปอนี่ก็คือปังก็เห็นหนูมาตั้งแต่แบบเป็นนักเรียนเลยอ่ะอยากเป็นดารามั้ยลูกอยากค่ะอยากเป็นนักแสดงแล้วมีโอกาสแสดงคิดว่าถ้าผู้ใหญ่เอ็นดูในอนาคตก็คงมีโอกาสใช่แต่ว่าตรงนี้ก็คงเป็นงานอีเวนต์งานรายการโฆษณาเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเรื่องการแสดงก็ใช่ค่ะอยากให้เราติดตามให้น้องโอปอฝากผลงานตอนนี้เลยติดตามช่องทางไหนรวมไปถึงอีวงอีเวนต์เร็วๆนี้ที่จะได้ไปเจอกันด้วยค่ะได้ค่ะก็ติดตามผลงานแล้วก็แต่ละวันของโอปอได้นะคะว่าไปที่ไหนบ้างทาง Instagram ค่ะ SUCHA 3ตัว TA ค่ะ Facebookโอปอสุชาตาหรือว่าเพจ Miss Universe Thailand นะคะแล้วก็ในด้อมสามารถเข้ามาคุยกันได้ทางแอดมินเนี่ยก็จะมีอัปเดตตารางงานว่าแต่ละวันไปไหนบ้างนะคะค่ะซึ่งรับรองโอปอชีเสิร์ฟแน่นอนขอสิตบมือหน่อยค่ะสวยไหมนะคะวันนี้เรียกว่าจุใจจริงๆเนาะเชอรี่ใช่ค่ะเบรกนี้ก็ต้องขอลากันไปแบบสวยๆก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเมาส์มอยข่าวบันเทิงกันต่อค่ะสักครู่จ้าขอบคุณโอปอด้วยค่ะชีเสิร์ฟ